ทำไมถึงต้องมีพรบการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์นะคะสืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่กระจายนะคะของไวรัสโควิด-19 นะคะเมื่อ 2-3 ปีที่ผ่านมาไม่เพียงแต่หน่วยงานรัฐประชาชนประเทศไทยนะคะได้รับผลกระทบนะคะแต่หมายถึงสถานการณ์ทั่วโลกเลยทีเดียวพรบดังกล่าวนะคะก็มีส่วนช่วยนะคะในการอำนวยความสะดวกนะคะการให้บริการกับประชาชนค่ะนึกถึงแต่ก่อนนะคะเวลาประชาชนนะคะจะเข้ามาใช้บริการภาครัฐที่เนี่ยต้องเตรียมเอกสารมากมายนะคะต้องเผื่อเวลาการเดินทางนะคะแล้วก็ต้องมานั่งรอคิวนานๆค่ะพรบดังกล่าวก็สามารถทำให้ทั้งหน่วยงานภาครัฐเองนะคะสามารถดำเนินงานนะคะได้อย่างราบรื่นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะคะและประชาชนนะคะก็สามารถรับบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและก็สะดวกสบายนะคะนอกจากการที่ประชาชนและก็หน่วยงานรัฐเนี่ยสามารถทำงานได้อย่างสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะคะคงไม่สามารถปฏิเสธได้นะคะว่าการดำเนินการใดๆนะคะผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยปลอดภัยและสามารถตรวจสอบได้ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานรัฐเองหรือว่าทุกภาคส่วนสามารถดึงข้อมูลดังกล่าวนะคะมาวิเคราะห์ตรวจสอบได้ซึ่งเป็นการยกระดับการบริหารราชการแผ่นดินการบริหารประเทศนะคะแล้วก็สามารถวิเคราะห์นโยบายเพื่อผลักดันประเทศให้ไปในแนวทางที่ดีและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะถ้าไม่ปฏิบัติตามพรบการปฏิบัติราชการอิเล็กทรอนิกส์ได้หรือไม่ไม่ได้ค่ะหน่วยงานรัฐทุกหน่วยนะคะต้องปฏิบัติตามพรบการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ค่ะเนื่องจากในกฎหมายนะคะได้มีการกำหนดหน่วยงานหนึ่งซึ่งในที่นี้นะคะก็คือสำนักงานกพร.ให้มีการรายงานผลนะคะให้แก่คณะรัฐมนตรีทราบทุก60วันนะคะว่าหน่วยงานใดนะคะยังไม่ดำเนินการปฏิบัติตามนะคะตามพรบการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์และประกาศให้ประชาชนทราบค่ะซึ่งจะมีการแจ้งเตือนหน่วยงานนั้นนะคะทราบทุก15วันค่ะ